นีนาหรอต้องมากกว่านี้สำหรับพี่ฟ้านะมีนากระแสในช่วงก่อนเข้ากองมีมากกว่านี้แต่พอเข้ากองแล้วพี่ฟ้ารู้สึกว่ามีนาหายสำหรับพี่ฟ้านะมีนาต้องมากกว่านี้ในเรื่องของการแอคทีฟต่างๆหรือว่าลุคที่อยากให้มีนาออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็จะเห็นมีนาในลุคเดิมๆอยากเห็นมีนาในลุคแบบบิวตี้ควีนที่มากขึ้นเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไผ่หลิวเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็นอะไรในมีนาเท่าไหร่สำหรับพี่ฟ้านะสวยสุดถามว่าสวยไหมสวยมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราให้เรามองในมุมมองว่าถ้าสมมติว่าเราให้มีนาไม่รู้ว่ามีนาจะทำอะไรต่อได้อย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นถึงเรื่องของชาเลนจ์เรื่องของความสามารถเรื่องของแบบมากกว่านี้แต่ถามว่าสวยไหมสวยแต่ต้องแอคทีฟมากกว่านี้ทำให้เห็นมากกว่านี้อะไรเงี้ยใครอีกยังไม่เอฟปัดกันเลย990เนี่ยเห็นไหมพี่ฟ้ายังไม่เห็นแฟนคลับกลุ่มไหนของน้องๆ นางงามเอฟปัดกันเลย990บอกมาเลยว่ามาจากพลังด้อมใคร490มาจากพลังด้อมใครเนี่ยยังไม่เห็นมีใครแบบแอคทีฟเลยบัตรได้หมดเพราะฉะนั้นบัตรมันใกล้หมดแล้วเหลืออีกไม่อีกไม่มากนะคะช่วยกันหน่อยให้เราเห็นถึงพลังของน้องๆปี2023แฟนคลับก็เหนียวแน่นเช่นเดียวกันแฟนคลับก็แบบเฮ้ยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอฟแล้วบอกมาเลยว่ามาจากด้อมใคร990 490ให้เห็นถึงความแบบแอคทีฟของไม่ใช่แค่นางงามอย่างเดียวแฟนนางงามเช่นเดียวกันรักใครชอบใครขอกลับไปสุขครับพาไปแวะที่ออกกับพี่ได้ไหมพี่จะได้ลองชุดเลยเกิดมาต้องแก้พิมพ์จิราเหรอน้องสวยโปรไฟล์ดีแต่น้องก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยในที่นี้ก็คือมันเป็นระนาบเดียวอย่างเงี้ยเหมือนว่าเรามองแล้วเห็นแล้วว่าน้องสวยโปรไฟล์ดีรู้แล้วว่าโอเคน้องสามารถเล่นละครได้น้องสามารถวันนี้ครับมีความเป็นสตาร์ได้แต่ว่าพี่ฟ้าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นระนาบเดียวแบบเนี้ยมันยังไม่ว้าวมันยังไม่ได้รู้สึกว่าที่หมอรับไหมบอกไม่ถูกมันยังไม่ว้าวได้มากกว่านี้แอคทีฟได้มากกว่านี้ในไหนโปรไฟล์เราดีแล้วสวยเท่าที่พี่ฟ้าไปทำกันบ้านมาคือพิมจิเป็น CEO สาวเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็น CEO แล้วเพราะฉะนั้นดึงตรงนี้มาใช้ได้หมายถึงว่าดึงมาใช้ในเอกลักษณ์ของตัวเองได้แต่พี่ฟ้ายังไม่เห็นเขาเอามาใช้ก็เลยรู้สึกว่าพิมจีกับมีนาอยู่ในระนาบเดียวกันสวยไหมสวยสุดที่เกือบสวยเลยเกือบหมดลำลงไม่ได้เลยโดนหลอกตามมากสวยไหมสวยผักตามอยู่แล้วก็แบบแต่ถ้าไม่เห็นอีกมากแอคทีฟมากกว่านี้เลยเอาจริงนะการที่พี่ฟ้าแนะนำอีกการที่พี่ฟ้าวิเคราะห์น้องๆอ่ะไม่ได้หมายความว่าพี่ฟ้าเก่งมากหรือโหเป็นโตมากด้วยความที่ปีที่แล้วอ่ะหรือการทำงานของพี่ฟ้า1ปีตลอด1ปีที่ดำรงมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาทำให้พี่ฟ้ามีประสบการณ์สามารถที่จะแนะนำน้องๆได้แล้วมองคนขาดได้ว่าคนนี้ขาดอะไรคนนี้ต้องเติมอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำไปอ่ะอยากให้รับฟังแล้วก็เอาไปปรับเป็นคำแนะนำที่แบบว่ามาจากความหวังดีจริงๆเพราะว่าคนที่จะได้ตำแหน่งMiss Grand Thailandหรือว่าท็อป5ท็อป10ต้องมาทำงานกับพี่ฟ้าเราต้องมาทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ฝากคือสิ่งที่มองเห็นตั้งแต่พี่ฟ้าไม่ได้มองตั้งแต่วันที่คุณก้าวขาเดินเข้ามาวันที่เมื่อวานวันเปิดตัวพี่ฟ้ามองตั้งแต่คุณได้ตำแหน่งมาแล้วว่าเด็กคนนี้จะไปในทิศทางไหนเด็กคนนี้ทำอะไรได้บ้าง
ด็กคนนี้มาทำงานกับเราจะมีจุดตรงไหนที่เราสามารถที่จะผลักดันน้องไปให้ได้แบบได้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำคือสิ่งที่พี่ฟ้าเชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่ฟ้ารู้สึกหลายๆคนอาจจะรู้สึกเช่นเดียวกันตามช่วยกันคนละโอ้ตังไม่มีคนแอบบัตรเลยยังไม่เห็นเลยเลขบัญชีปักให้แล้วนะทุกคนไม่เห็นพลังของ2023เลยพลังพี่ฟ้าหน่อยพลังพี่ฟ้าเอฟกันไปเยอะมากแล้วนี่ถ้าเอฟอีกคือแจกไม่ใช่จะบอกว่าแฟนคลับพี่ฟ้าวันที่6เนี่ยแฟนคลับพี่ฟ้าซื้อบัตรกันไปเยอะมากแฟนคลับชาร์ลอตซื้อบัตรกันไปเยอะมากคือแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวของปี2022เอฟบัตรวันที่6กันไปเยอะมากๆแต่เรายังไม่เห็นกลุ่มแฟนคลับแต่ละบ้านของปี2023อาจจะมีแต่น้อยมากคือเนี่ยบอกในไลฟ์ว่าซื้อบัตรอ่ะ490หรือ990นะบอกได้เลยว่ามาจากด้อมใครอะไรเงี้ยมาเชียร์น้องๆหน้างานนะจะบอกว่าเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือมันมีส่วนไงในการที่แบบว่ากำลังใจอ่ะเวลาน้องๆเดินออกมาแล้วมีเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์บอกเขาเลยเขารู้แล้วมีเซอร์ไพรส์แบบที่ทุกคนรอดูอย่าพูดให้รู้มากไปกว่านี้ใช่ถ้าพูดอีกคือรู้แล้วนะอื้อหือย้อนจอยาชื่อยูจาอะไรอ่ะน้องเสื้อกระเป๋าคนลบแล้วเออชุดเรามาดูเดี๋ยวจะได้เห็นแฟชั่นของแบบรอบหมอลำว่าจะคิดเอ็ดกันยังไงเมื่อกี้นึกว่าระเบียบมาเลยนะเนี่ยบอกว่าให้ CF เลยขอดูพลังของปี2023หน่อยเอฟบัตแล้วบอกว่ามาจากด้อมใครมาเชียร์น้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าก็ยังไม่เห็นเลยตั้งแต่ไลฟ์มาตั้งแต่ต้นจนจะจบแล้วยังแบบยังไม่เห็นด้อมใครพลังด้อมใครเลยเพราะฉะนั้นเอฟได้พิมพ์มาได้เลย490มันเป็นระบบดูดหรือว่า990นะคะเผื่อน้องๆดูไลฟ์อยู่จะได้ใจชื้นว่าเฮ้ยด้อมเราแบบซื้อบัตรด้อมเรามาด้อมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยขอดูพลังด้อมของปี2023หน่อยเท่ากับกี่จำนวนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นใบเดียวนะคะกี่เป็นใบที่มีจะมีรูปต้นมะกรูดคณาสุรินทร์เหรอคณะเมื่อวานว้าวนะเมื่อวานเห็นลุคน้องที่รู้สึกว่าตอนที่พี่ฟ้าพูดให้คำแนะนำอะรู้สึกว่าน้องสวยออร่ามันออกจนแบบนั่ง77คนแล้วพี่ฟ้าก็ยังต้องมองเขามองเขารู้สึกว่าเขามีออร่าบางอย่างขนาดร้องเพลงได้รำได้เรารู้แหละว่าเด็กคนนี้มีความสามารถแต่อยากให้คีปแบบนี้ไว้ตลอดพยายามอย่าหายหรือว่าอย่าดรอปลงถ้าทำให้เสถียรได้ตลอดจะดีมากรู้สึกเมื่อวานว้าวในเหมือนเขาสวยขึ้นปะคณะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นคีปให้ได้ตลอดแล้วก็พยายามโชว์ความสามารถตัวเองออกมาบ่อยๆพี่ฟ้าเชื่อว่าคนที่เข้ามาติดตามหรือคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาไม่ได้อยากดูแค่ความสวยอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เรามีเสน่ห์คือความสามารถด้วยทำให้เขารู้ว่าเรามีดีมากกว่าความสวยอันนี้คือสิ่งสำคัญสวยอย่างเดียวไม่ได้มีความสามารถในด้านไหนที่สามารถที่จะต่อยอดได้ดึงออกมาให้ได้มากที่สุดให้ได้เห็นนะคะอยากจะบอกป่าน้อยวิเห็นคนนกแล้วใหญ่มากซิลพี่หายว่ะอ่ะอยากให้วิเคราะห์ใครคอมเมนต์เข้ามานะคะก่อนที่พี่ฟ้าจะลงไลฟ์เดี๋ยวให้อีกสัก5นาทีแล้วกันนั่งพูดคุยกันอีกสัก5นาทีมีคนไอ้ฝันแล้วอย่างแต่แฟนคลับบ้านเราก็คือเอไปเยอะเนี่ยน้อยใจเหมือนกันนะแบบว่าปี2023อ่ะขนาดพูดอวยให้ขนาดนี้งานใหญ่นะไม่มาหรอกเปิดตัวน้องๆเลยนะขุดเรือนใหม่
วิเคราะห์เทียหรอเท่าที่ดูเทียตั้งแต่ก่อนรอบกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ฟ้ารู้สึกว่าเทียมีออร่าอ่ะนั่ง10คนวันที่นั่งกินข้าวใน10คนเทียมีออร่ามากที่สุดหมายถึงออร่าความบางอย่างที่มันดูสว่างกว่าคนอื่นแต่ว่าเทียต้องลดบางอย่างให้อยู่ตรงกลางให้ได้เพราะว่าอาจจะด้วยความที่เขาเป็นแบบเด็กบอกไม่เขาใช้คำว่าอะไรเทียต้องหาตรงกลางให้ได้ล้นไปก็ไม่ดีหรือมากไปก็ไม่ดีความสวยความออร่ากำลังพอดีแล้วมาถูกทางแล้วในเรื่องของเมคอัพเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่บางทีต้องหาตรงกลางของตัวเองให้เจอแค่นั้นเองไม่งั้นน้องจะดูเด็กไปเลยเพราะบางทีถ้าสมมติว่าเราล้นไปแบบว่า energy ในการพูดคุยหรือในการอะไรเงี้ยถ้ามันล้นไปมันอาจจะทำให้เราดูเด็กเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันก็ยิ่งกำกลึงอยู่มันอยู่ในช่วงกำกลึงอยู่หาตรงกลางให้เจอจะพอดีมากแต่ต้องยอมรับว่าวันที่นั่ง10คนวันกินข้าวความออร่าของเทียก็ทำให้พี่ฟ้าแบบมองเขาบ่อยมากแค่นั้นเองเอลซ่าพ่อกับเทียเลยอะหมายถึงว่าเอลซ่าด้วยความที่พี่ฟ้าเห็นเขามาตั้งแต่ปีที่แล้ว ต้องหาตรงกลางให้เจอเช่นเดียวกันแต่จริงๆน้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าปีที่แล้วเยอะมากความสวยความเสื้อผ้าเมคอัพหน้าผมโอเคแล้วเพียงแต่ว่าต้องพยายามอย่าให้ล้นเกินไปอย่าให้มันมีความเป็นเด็กมากเกินไปถ้ามันเป็นเด็กมากเกินไปบางทีมันอาจจะทำให้ดูแบบความสง่ามันหายไปนิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เทียและเอลซ่าต้องปรับแค่เรื่องเดียวคือพยายามอย่าให้ energy มันล้นจนบางทีมันดูพอมันล้นแล้วมันดูแบบมันจะทำให้ดูเป็นเด็กมากเกินไปแล้วไม่ใช่หมายความว่าเป็นเด็กแล้วไม่ดีนะเป็นเด็กกับมันดีแต่มันจะทำให้ดูแบบความสง่ามันหายไปความนิ่งความคูลอ่ะมันหายไปแค่นั้นเองพยายามอย่าติดเล่นพยายามอย่าติดไม่รู้จะหาคำศัพท์อะไรเกินไปแต่ความสวยความแบบออร่าหมายถึงแบบว่าความเสน่ห์บางอย่างของเขาอ่ะมันดีอยู่แล้วแค่นั้นเอง490จำน้องไทยหลิว4ใบมาแล้วคอมเมนต์แรกเลยมั้ยเนี่ยคอมเมนต์แรกทุกคนรัวหัวใจให้น้องไทยหลิวหน่อย4ใบ490มาแล้ว2023มาแล้วทำไมเขาที่จะลงไลฟ์ละเห็นไหมเก่งมากถ้าน้องได้ดูอยู่น้องมีกำลังใจแล้วนะเห็นไหมให้ดูใครอีกไอซ์บุรีรัมย์ต้องเพิ่มอีกค่ะน้องเป็นคนตัวเล็กน้องไอซ์เนี่ยบุรีรัมย์ความที่เราตัวเล็กก็ energy อาจจะต้องมากกว่าเพื่อนนิดนึงการแต่งกายอาจจะต้องเด่นกว่านี้นิดนึงหรือว่าหลายๆอย่างเช่นความสามารถต้องควักออกมาให้มากกว่านี้ไม่งั้นเราจะจมแล้วเราหายไปเลยส่วนตัวพี่ฟ้าตั้งแต่เข้ากองมาเมื่อวานพี่ฟ้ายังไม่เห็นน้องไอซ์ยังไม่เห็นมีคนพูดถึงยังไม่เห็นมีกระแสเพราะฉันต้องเร่งมือให้มากกว่านี้พี่ออยจูคนเชื่อในเรื่องของ performance ออยจุดอยู่แล้วประสบการณ์เขามีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องมีคือพอความที่เขามาแข่งกับเด็ก
เด็กรุ่นใหม่ที่1โซเชียล2แฟนคลับ3ความใหม่อ่ะความที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าออยจุดเขาคือเขาเคยมาอยู่แล้วแล้วกลับมาครั้งเนี้ยการบ้านมันเลยหนักกว่าเพื่อนมากกว่าเท่าหนึ่งตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนไม่เคยเห็นในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนแต่ถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าออนสเตจยังไงออยจุดพยาอยู่แล้วได้อยู่แล้วแล้วก็เขารู้ความเป็นแกลนอยู่แล้วว่าแกลนต้องการอะไรแต่อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของสิ่งที่คนไม่เคยเห็นออยจุทำอะไรได้บ้างนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์หาจุดเด่นของตัวเองออกมาอีกนิดนึงที่จะมาสู้กับน้องๆคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแค่นั้นเองแต่เชื่อในความตั้งใจของออยจุอยู่แล้วเพราะว่าก็เห็นถึงความแบบว่าความตั้งใจของเขาว่าแบบว่าเฮ้ยเขาก็สู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้อะอยากให้วิเคราะห์ใครเกิน5นาทีเนี่ยจะไปละไปละ10:20ละอะให้อีก5นาทีให้วิเคราะห์อีก3คนจะไปละในช่วงนี้ยังเอฟบัตรกันได้นะคะ490กับ990อยากให้วิเคราะห์ใครเอาอีก3คนพอให้อีก3คนพี่สันจะเติมเลยได้ปะมันหาซื้อได้มั้ยคะให้อีก3คนพี่ฟ้าจะไปแล้วเราก็อย่าลืมเอฟบัตรกันด้วยก็กินกาแฟแล้วแบบอีก3คนจะไปแล้วมาเร็วแล้วก็รีบเอฟบัตรกันนะหลังจากจบไลฟ์ทุกคนคะหลังจากจบไลฟ์นะคะสามารถดูไลฟ์ต่อได้เลยนะเพราะว่าเขามีรอบออดิชั่นหมอลำนะคะใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นหมอลำ Rising Star ในปีนี้นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เข้ารอบหมอลำไม่ต้องชะล่าใจไปคุณสามารถที่จะแต่งตัวการแต่งการประกวดนางงามอะมันคือการกันซีนต้องพูดอย่างนี้ถ้าคุณสามารถแต่งตัวให้เด่นกว่าคนที่มาออดิชั่นได้ก็เขาเรียกว่าก็ได้ซีนไปเมื่อกี้แอบเห็นนะเป็นขนนกเลยไม่รู้ว่าเข้ารอบหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยคือได้ซีนละพี่อุ้มวิเคราะห์ไปแล้วในรอบทานข้าวพี่ฟ้าว่าน่าจะได้คำแนะนำไปแล้วตัวสแน็คเองพี่ฟ้าว่าตอนนี้สแน็คมีความเป็นศิลปินสูงมากสูงมากจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การด้านร้องเพลงอ่ะสแน็คอาจจะภาพจะยืนหนึ่งเลยได้ซ้ำแต่ถ้าในเรื่องของพาร์ทนางงามสแน็คอาจจะต้องเพิ่มความเป็นบิวตี้ควีนเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะจริงๆน้องดีอยู่แล้วเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของเขาว่าแบบเขาพยายามจะปรับพยายามจะเปลี่ยนแต่ว่าบางทีอาจจะแบบต้องเพิ่มในเรื่องของความเป็นบิวตี้ควีนด้วยในพาร์ทของการแบบเป็นศิลปินพี่ฟ้าเชื่อว่าสแน็คเอาอยู่แล้วนะคะแป้งขวัญขอนแก่นสวยหวานสวยแต่ยังไม่เห็นว่าทำอะไรได้หมายถึงว่ายังไม่เห็นว่าจะเอาน้องไปต่อยอดในด้านอะไรอันนี้ยังไม่เห็นแต่ถามว่าสวยไหมสวยยังไม่มีกระแสยังไม่มีคนพูดถึงให้คนแบบไปจับจ้องว่าน้องแบบทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้าดูก็รู้สึกว่าน้องสวยแต่เรายังไม่เห็นว่าทำอะไรได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของชาเลนจ์ความสามารถทาเลนต์ของตัวเองว่าแบบว่าทำอะไรได้อะไรเงี้ยต้องไปแล้วหรอต้องไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคำแนะนำวันนี้นะคะสามารถเอาไปปรับกันได้ก็เป็นคำแนะนำที่พี่ฟ้าเองอะเห็นตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วก็ช่วงเข้ากองเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์ไปเนี่ยบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงหรือแฟนนางงามของแต่ละคนเนี่ยก็อยากให้เปิดใจและฟังคำแนะนำเนาะ
เพราะว่าท้ายที่สุดยังไงต้องมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นแต่คำแนะนำที่หวังดีนะคะไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างใดอย่างใดถ้าปรับได้อย่างที่พี่ฟ้าบอกมันจะแบบดีมากเลยนะคะคนสุดท้ายเชอร์เอมเชอร์เอมดีอยู่แล้วพี่ฟ้าว่าในเรื่องของคนสุดท้ายแล้วกันนะในพาร์ทของสปีดดีอยู่แล้วเสื้อผ้าหน้าผมมาถูกทางแล้วโอเคเลยแต่เชอร์เอมถ้าอยากจะให้แบบว่าไปให้สุดจริงๆต้องทำให้คนรู้สึกว่านอกเหนือจากสปีดเชอร์เอมมีอะไรดีอะไรเงี้ยเพราะถ้าสมมติว่ามันไปในพาร์ทต่อหลังจากจบการประกวดแล้วอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะทำงานในด้านของการสปีดอย่างเดียวได้มันจะต้องมีงานด้านอื่นๆอีกด้วยอะไรเงี้ยลองออกจากเขาเรียกว่าลองหาจุดทาเลนต์ของตัวเองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสปีดของเชเอมเพราะว่าคนนึกถึงเชเอมก็ต้องนึกถึงสปีดต้องแพ้เชเอมอยู่แล้วสปีดเชเอมเด่นอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากการสปีดคืออะไรเพราะว่าการที่ถ้าสมมติว่าถ้าจะอยากจะทุกคนเลยนะไม่ได้พูดถึงเชเอมอย่างเดียวทุกคนเลยที่อยากจะเป็นสตาร์ในปีนี้จริงๆความสามารถพิเศษอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งให้รอบด้านถ้าเก่งไม่รอบด้านก็ต้องทำให้เห็นว่าคุณมีความพยายามที่คุณจะไปในด้านอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยปีนี้การแข่งขันสูงมากๆเชื่อว่าทุกคนมีแฟนคลับฐานนางงามหรือว่าแฟนคลับแบบที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วมีอยู่แล้วความสวยทุกคนสวยอยู่แล้วไม่มีใครไม่สวยไม่งั้นคงจะไม่ได้ระดับจังหวัดมาอยู่แล้วสวยทุกคนแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเด่นแล้วก็อยู่เหนือคนอื่นได้นั่นก็คือความสามารถแล้วก็กระแสทำยังไงให้ตัวเองมีกระแสจับโซเชียลให้ได้ว่าโซเชียลหรือว่าคนที่เขาดูเราอ่ะเขาอยากจะเห็นอะไรเขาอยากดูอะไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ฟ้าเจอมากับตัวเองแล้วถึงได้แนะนำทุกคนได้ว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จมันต้องมาในทิศทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูว่าใครจะได้มาทำงานร่วมกันแล้วก็สิ่งที่พูดไปแล้วใครปรับได้ใครปรับไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญเลยในการประกวดอยู่ตรงนี้อย่าเป็นน้ำล้นแก้วเด็ดขาดอย่ารู้สึกว่าตัวเองดีสุดๆแล้วเพอร์เฟคสุดๆแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องอะไรนะคะอันนี้สิ่งสำคัญว่าพี่ฟ้าฝากไว้หลังจากจบไลฟ์ไปนะคะยังสามารถที่จะเอฟปัดกันได้490และ990นะคะอยากให้มาเจอกันในวันที่6เยอะๆวันเปิดตัวมงกุฎแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมาเจอกันเยอะๆนะ